หลายคนเขามีปัญหาโน้ตบุ๊กแรงไม่ถึงใจเล่นเกมก็ตกยิงยังไงก็แพ้เขาแถมหน้าจอเล็กอ่านหนังสือก็ไม่ชัดทำงานก็ไม่สะดวกวันนี้ครับเราจะมาแก้ปัญหาด้วยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงขนาด17นิ้วกันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแอดไวท์คลับทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินจีมาอยู่กับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จากทาง MSI ครับบอกก่อนเลยว่าสเปคนี่แรงๆมากๆนะครับกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาด17นิ้วครับรุ่นนี้ก็คือ MSI GF75 TIN 10 SER 222TH โอ้โหชื่อรุ่นยาวใช่ไหมครับแต่บอกก่อนเลยว่าความคุ้มค่าแล้วก็สเปคเนี่ยมันแรงมากๆครับสเปคจะมีอะไรบ้างไปดูกันก่อนเลยครับสำหรับโน้ตบุ๊ก MSI รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 10750H ครับมีความเร็วเริ่มต้นที่ 2.6 GHz บูตสูงสุดที่ 5.0 ครับมาพร้อมกับชิปเซตอยู่ที่ HM470 การ์ดจอบอกเลยว่าแรงสะใจเกมเมอร์แน่นอนครับกับ Nvidia GeForce RTX 2060ครับมาพร้อมกับแรม 16GB นะฮะซึ่งสามารถอัปเกรดในอนาคตเพิ่มได้สูงสุดถึง 64 ครับในด้านของ SSD นะครับรุ่นนี้มากับ M.2 นะครับขนาดความจุ 512GB เป็น NVMe ด้วยนะครับซึ่งรีวิวนี้ก็มีทดสอบเรื่องประสิทธิภาพความเร็วเช่นกันในเรื่องของการเชื่อมต่อครับมาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับบลูทูธระบบ 5.1 มีน้ำหนักเพียง 2.2 กิโลกรัมกับขนาดหน้าจอที่ 17.3 นิ้วครับบอกเลยว่านี่คือจุดขายของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มากๆนะครับสเปคแรงแล้วก็จอใหญ่ครับ 17.3 นิ้วนะครับมาพร้อมกับความเร็วหน้าจอที่ 1920x1080 หรือว่า Full HD มีค่า Refresh สูงถึง 120Hz ครับเป็น Gaming Display แบบ IPS ใครที่จะไปเล่นเกมนะครับถูกใจสไตล์เกมเมอร์แน่นอนครับหลังจากดูสเปคเบื้องต้นของโน้ตบุ๊ก MSI รุ่นนี้ไปแล้วนะครับแอดมินจะมาขอสรุป5ข้อน่าสนใจครับว่าทำไมต้องซื้อทำไมต้องโดนกับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ฮะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. หน้าจอขนาด 17.3 นิ้วมาพร้อมกับค่า Refresh สูงถึง 120Hz นะครับใครที่เป็นเกมเมอร์เอาไปเล่นเกมก็ลื่นถูกใจแน่นอนครับรวมถึงสายดูหนังฟังเพลงหรือว่าทำงานนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะหนังก็เริ่มมีเฟรมเรทนะครับสูง120มาให้ดูแล้วในบางเรื่องนะครับใครที่อยากออกไปดูหนังก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันทั้งนี้นะครับในการเล่นเกมและการพกพาครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ถือว่าดีมากๆครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่องนะครับน้ำหนักแค่ประมาณ 2.2 ถึง 2.3 นะครับอย่างที่แอดมินถือเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยสังเกตว่ามือเดียวได้สบายสบายครับอย่างที่บอกครับสำหรับผู้ชายโอเค 2.2 2.3 เนี่ยมันอาจจะกำลังพอดีนะครับพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับสามารถใส่เป้ที่ทางไอเป็นไอแถมให้ก็ได้นะครับแต่สำหรับผู้หญิงนะครับอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องน้ำหนักนิดนึงครับแต่บอกก่อนเลยว่าสายเกมเมอร์หนักแค่2กิโลเนี่ยสบายๆอยู่แล้วทั้งนี้นะครับประโยชน์ของหน้าจอใหญ่ๆครับมันตอบโจทย์ของการที่เราสามารถทำงานรวมถึงเล่นเกมด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวได้นะครับหน้าจอ 17.3 นิ้วบอกเลยว่าใครได้ลองใช้แล้วแบบติดใจแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่เต็มตาฟินทั้งเล่นเกมมองเห็นตัวหนังสือมองเห็นตัวศัตรูอย่างชัดเจนยังไงก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ2. โน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับจะพู่ความแรงด้วย Intel Gen 10รุ่นล่าสุดครับอย่าง Core i7 10750H ตระกูลลงท้ายด้วย H นะครับหายห่วงเรื่องเกมมิ่งแน่นอนครับรวมถึงการ์ดจอครับรุ่นนี้มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 2060บอกเลยว่าคู่นี้ฮะมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับตัวครีเอเตอร์นะครับเกมเมอร์วอล์กเกอร์หรือว่าใครเป็นบล็อกนะครับอยากทำตัดต่อวิดีโอรวมถึงเล่นเกมเนี่ยสามารถทำได้สบายๆแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้นำผลทดสอบด้วยโปรแกรมเบนช์มาร์กมาบอกด้วยนะครับจากผลทดสอบโปรแกรมต่างๆทั้ง Cinebench แล้วก็ Cinebench R20 ครับจะได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูกันครับสำหรับในส่วนของการทดสอบด้วย CPU Z นะครับในส่วนของ CPU Single Thread นะครับหรือว่า Single Core ทำคะแนนไปได้ที่ 484.7 คะแนนครับแล้วก็ในด้านของ Multi Core หรือว่า Multi Thread นะครับทำคะแนนไปได้ทั้งหมด 3,518.9 คะแนนครับบอกเราว่าคะแนนเนี่ยอยู่ในระดับท็อปๆแน่นอนนะครับใครเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าอย่างที่บอกทำงานตัดต่อกราฟิกก็สามารถใช้งานได้ครับมาดูที่โปรแกรม Cinebench R20 กันบ้างครับจะได้คะแนนที่เท่าไหร่ครับในส่วนของโปรแกรม Cinebench Mark R20 นะครับตัวนี้นะครับมัลติคอร์นะครับทำคะแนนไปได้ทั้งหมด 2,750 คะแนนครับแล้วก็ตัวซิงเกิลคอร์นะครับอยู่ที่430คะแนนครับใกล้เคียงกับเพื่อนๆรุ่นไหนนะครับดูที่ตารางซ้ายล่างได้เลยครับสำหรับในส่วนของการทดสอบนะครับความเร็วของ SSD ที่ติดตั้งมาให้ด้วยในโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับความเร็วในการอ่านเขียนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละฮะแล้วตอนนี้ผลทดสอบก็ออกมาแล้วนะครับโดยความเร็วในการอ่านนะฮะทำได้อยู่ที่2079เมกะบิตต่อวิครับในส่วนของด้านการเขียนนะครับทำความเร็วไปได้ที่1151เมกะบิตต่อวิครับถือว่าเป็น SSD M.2 NVMe ที่ติดตั้งมาให้มีความเร็วสูงพอสมควรใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ไปเล่นเกมก็หายห่วงเรื่องอากาศหน่วงนะครับ
3หลังจากที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าสเปคมันแรงสเปคมันดีนะครับข้อ3ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องระบบระบายความร้อนที่มันไว้ใจได้ครับโดย M&I รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบ Cooler Boost 5นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นการพัฒนาระบบระบายความร้อนที่เดียวกับรุ่นก่อนนะครับโดยช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยมีมาถึง4ช่องด้วยกันนะครับแล้วถ้าเปิดดูข้างในนะครับจะมีฮีทไปทั้งหมด7เซนครับรวมไปถึงตัวพัดลมนะครับในการช่วยเป่าความร้อนจากทั้ง CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับมีมาให้1 2ตัวฮะจากการที่มินทดสอบนะครับแอดมินอยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับห้องแอร์ประมาณ 27-28 องศาด้วยโปรแกรมทดสอบแบบรัน CPU 100% นะครับความร้อนจะถูกจำกัดที่ประมาณ 95 องศาครับส่วนในด้านของอุณหภูมิการ์ดจอนะครับจะเฉลี่ยที่ประมาณ 80-83 องศานั่นเองครับทั้งนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับประสบการณ์ที่ผมได้รับมาในการทดสอบเล่นเกมต่างๆนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อเนื่องในการทำคลิปรีวิวการเล่นเกมเขาน่าจะลื่นไหลแล้วก็สามารถเล่นได้ดีครับอาการเฟรมตกเครื่องร้อนจัดจนความเร็วดรอปลงอันนี้ไม่มีให้เห็นแต่อย่างใดครับแม้ว่าตัวเลขมันจะสูงอย่างที่บอกไปแต่บอกก่อนเลยว่าหายห่วงนะฮะต่อมาครับเอ็มหนึ่งก็จะเกินถึงหน้าของแบตเตอรี่ครับบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งการที่เราจะใช้เล่นเกมเนี่ยมันต้องเสียบปลั๊กแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเราไปทำงานไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงนะครับแอดมินทดสอบในการเปิดความสว่างหน้าจอไว้ที่ประมาณ 60% ระดับเสียงก็อยู่ที่ประมาณ 60% นะครับสามารถใช้งานได้ 4-8 ชั่วโมงครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สเปคขนาดไหนยิ่งสเปคมากความเร็วมากกินไฟเยอะมันก็จะอยู่ได้ไม่ถึง 8 นะจ๊ะยังไงตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยใช้งานแบบไหน 8 มันก็อยู่ประมาณนั้นแหละอย่าไปคิดมาก4ในด้านการออกแบบและดีไซน์นะผมบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยออกแบบมาได้สวยแล้วมันก็เรียบหรูมากครับถูกใจเกมเมอร์แน่นอนฮะโดยเฉพาะงานประกอบนะครับที่เนี๊ยบแล้วก็ดีมากครับซึ่งเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับยังมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อแบบครบครันครับมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าจะมีพอร์ตอะไรบ้างมาดูเลยฮะใน2ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับพอร์ต USB Type A นะครับ2พอร์ตพอร์ต HDMI สำหรับต่อจอนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จสำหรับต่อปลั๊กไฟในการใช้งานแล้วก็เล่นเกมนั่นเองในด้านของทางด้านขวานะครับจะมาพร้อมกับพอร์ตแลน1พอร์ตนะครับตามมาด้วยพอร์ต Type C ซึ่งอันนี้ถ้าดูจากสัญลักษณ์นะครับสามารถต่อออกที่ PayPort ได้ด้วยครับพอร์ตถัดมานะครับก็จะเป็นในด้านของพอร์ต USB Type A ครับเป็น USB 3เหมือนกันในด้านพอร์ตหูฟังนะครับจะแยกออกมาเป็น2พอร์ตด้วยกันนะครับก็จะเป็นพอร์ตไมค์แล้วก็พอร์ตหูฟังนั่นเองครับข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าข้อนี้นะครับใครที่กำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทุกคนต้องดูครับเพราะเราจะทำการทดสอบการเล่นเกมจริงของเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นนี้ครับการเล่นเกมจะดีขนาดไหนนะครับรีดเฟรมเรทเท่าไหร่ภาพลื่นไหมเป็นยังไงบ้างดูกันครับSoldier.
Secure cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Set a drop point for your team, soldier. Hostile dropping into the area. Watch the sky. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อน่าสนใจนะครับของโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง MSI GF75 Thin 10 SCR 222 TH บอกเลยนะครับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขนาด 17.3 นิ้วที่มันดีมากๆครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กพกพาที่จอใหญ่ๆ 17.3 นิ้วตอบโจทย์แน่นอนครับโดยรุ่นนี้นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะฮะที่หน้าเว็บ advice.co.th รวมไปถึงหน้าร้าน advice ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับมีมากกว่า350สาขาทั่วไทยรวมถึงสาขาที่สปป.ลาวก็มีนะครับยังไงนะครับคลิปรีวิวนี้แอดมินจีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบหรือว่าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงถ้ามีคำถามไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นนี้หรือว่าคำถามอื่นๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้ามาตอบนะฮะยังไงท้ายที่สุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับนึกถึง IT นึกถึงแอดไวท์ครบจบในที่เดียวครับ